คฮะ The warrior's spirit is never broken คู่ที่2รอบรองชนะเลิศครับผม Girl Next Door ที่อยู่ Blue Side ฮะ After Ghost อยู่ฝั่ง Red Side ครับ Girl Next Doorแบนไปที่เซนนาอันดิเวียแล้วก็เฮคาริมครับในขณะที่รับเทโกซะเลือกแบนไปที่อาคาริซินเฉาแล้วก็ไซลาสครับจนเอ็กซ์ตอร์ตัดสินใจแบนตัวละครอย่างเซนนาทิ้งไปนั่นแปลว่าไม่อยากเจอคอมมานตาชัดเจนนะแต่ว่าดาร์ฟที่เหลือครับผมแบนตัวละครโอ้โหที่แบบตัวล้วงนั้นเลยยังไงดีนะ First pick ครับผมเกิร์ลเอ็กซ์ตอร์เลือกอีกมาเป็น Viego นะคือ Viego นี่ก็ Landing Phase ของเขาคืออาจจะแบบไม่ได้หวือหวาอะไรนะแต่ว่าช่วงทีมไฟต์อ่ะเขาสามารถรีเซ็ตไฟต์ได้รีเซ็ตตัวละครจากการล่าเป็นศัตรูด้วยการแอนติเมทของเขานะครับแล้วตรงนี้อ่ะเมื่อ Viego โผล่ครับเกวนกับวอริแบร์ก็ตามมาทันทีครับจากฝั่งแบบเพื่อโกสนะคือเกวนน่ะมันเป็นตัวที่สามารถบูสต์เข้าไปแนวหลังได้แล้วก็ทวงเวลาให้เพื่อนได้นะส่วนบริแบร์ครับผมด้วยความที่เขาเป็นฟอนไลน์ที่รวมแบบสุดริมที่ประตูจริงครับแล้วสามารถสเตนจากการซัมมอนฟ้าผ่าลงมาให้ได้อีกนะฮะมันจะจัดว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในช่วงเมตานี้แต่ว่านี่ฮะเปิดมาเป็นฟิโอร่ากับลูลูทันทีเลยครับโอ้เท่ากับว่าเกิร์ลเน็กซ์ตอร์เลือกที่จะเปิด2เลนเลยนะคือท็อปกับมิดแล้วก็ซัพพอร์ตแต่ว่าราซาโกซับเปิดมาเป็นท็อปจังเกิลแล้วก็เอดีแครี่อย่างเอสเรียลนะเท่ากับว่าตอนนี้คือเราเห็นท็อปเลนแล้วเราเห็นมิดเลนแล้วเราเห็นซัพพอร์ตแล้วนะฝั่งเกิร์ลเน็กซ์ตอร์น่าจะขาดเอดีแครี่กับจังเกิลแสดงว่าจังเกิลน่าจะต้องเป็นตัวฟอนไลน์หน่อยๆครับไม่งั้นคือวีโก้ฟิโอร่าเล่นไม่ได้นะส่วนแล้วถ้าโกซับตอนนี้มีท็อปจังเกิลซับไอ้ท็อปจังเกิลเอดีแสดงว่าขาดซับกับมิดเลนทำเกมนะมาดูครับว่าจะเป็นยังไงไอ้สังเกตครับแล้วก็โกสฮะตัด AD อย่างฮอกมาแล้วก็ทริสนาทิ้งไปครับเพราะว่า1คือไม่อยากได้ตัวไลน์แท้งอย่างโวลิแบร์นะครับ2คือไม่อยากได้ตัวที่รีด DPS จากออโต้แท็กเพราะว่ามันมีลูลูนแหละซึ่งสามารถคอยบัฟด้วยสกิลอย่างบิมซี่แล้วก็เฮลพิกส์ได้ในขณะที่ฝั่งวันเกิร์ลนิสตอร์ผมไม่ต้องการวิกเตอร์แล้วก็คาร์มานะเพราะถ้าคาร์มายืนคู่เอสเรียลนี่คือโป๊กกับยับเลยคู่ล่างแล้วก็ช่วงจังหวะไฟสามารถเอาอินได้สวยๆด้วยต่างหากแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นครับเพราะว่าเพื่อโกสตัดสินใจมองข้ามการยืนเลนเฟสไปหน่อยครับไปเจอที่ก่อนทีมไฟฮะอยากไฟเป็นเหมือนคอมโถมหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้มีลิโอน่ามายืนคู่กับโบดีแบร์นะแล้วมีฮาร์ซิเซียนเกจด้วยจากโซลาร์แฟร์กับสติดเบรดแล้วก็ชิลด์เบรกทำให้มีสเปซให้เกวนสามารถเข้าไปล้วงไล่แล้วก็เอสเรียลยืนฟรีได้เกิร์ลเน็กซ์ตอร์เลยเลือกแก้ทางมาเป็นไคสาครับไคสากับลูลูก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าไคสาเองก็ไม่ได้ต้องการการประคบประหงมขนาดนั้นฮะเขาสามารถโยกไปเติมไฟด้วยสกิลอย่างฮิลเลอร์อีสติงได้ครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะเฮ้
มีการหยิบซิกมาซัพพอร์ตเหรอไม่ใช่ซิกมิดเลนเหรอถ้าแบบนี้แสดงว่าวีโก้จังเกิลครับเอาฮะเปลี่ยนนาทีสุดท้ายเลยฮะแรปเทอร์โกสครับโยกไปเป็นลีโอน่าครับยังไงฮะโอ้แปลกใจอยู่เหมือนกันครับคือเอาเป็นว่าเราพูดงี้กันดีกว่าแมชอัพเล่นบนนะฟิโอร่าเจอเกวนครับเล่นจังเกิลเป็นวีเอโก้วอลีแบร์ผมเล่นการเป็นซิกเลบลองนะคู่ล่างไคซ่าลูลูแล้วก็เอสเปลลิโอน่าเจอกันประเด็นคือแมชอัพตรงนี้ครับผมเราจะไม่ได้เห็นซิกในการแข่งขันมาพอสมควรแล้วฮะคือด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวละครที่โอเคครับผมคอนโทรเป็นเมจคอนโทรที่ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะด้วยสกิลอย่างวอซิ่งบอมครับผมแล้วก็วอซิ่งเกรเนตนะแล้วก็ไอเซชเชลชาร์ดครับผมวางไว้แล้วก็ดันป้อมได้ค่อนข้างดีรวมถึงมีการอินฟิโนบอมที่สามารถปาไปเติมดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมได้ข้อดีมันมีก็จริงครับแต่ข้อเสียคือพอดันป้อมจบแล้วไงต่อฮะถ้าไม่สามารถโผล่เข้าด้านในได้ต่อก็เรียบร้อยเลยฮะกลายเป็นว่ายื้อเกมให้ฝั่งตรงข้ามฟาร์มดังนั้นเท่ากับว่าตรงนี้เหมือนว่าเกิลเน็กซ์ดอจะเน้นดันต้นเกมแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็อาศัยความที่ว่าดันแล้วก็สลับโรเทตแล้วก็คุมออบเจกต์เอาเพราะว่าช่วงทีมไฟจริงๆคือฝั่งของเกิลเน็กซ์ดอเนี่ยแทบไม่มีฮาร์ซีซีเลยครับมีสกิลอย่างเบลรุนคิงของเวโก้1จึ๊กแล้วก็อ่ะเซชาร์ดกระโดดเป็นล็อกอัพหน่อยนึงแล้วก็มีลูลูไวโกรครับกับยิมซี่นะแต่นอกนั้นคือมันไม่ได้เป็น CC ที่จะใช้ในการเปิดจังหวะได้เลยคือเท่ากับว่าคอมตรงนี้คือมองว่าอาจจะกลายเป็น1-3-1นะซ้ำแบบฟิโอล่ากับซิกเมียที่ดันฮะในขณะที่ทางด้านของ3คนที่เหลือครับวีเอโก้ไคซ่าและลูลูเนี่ยอาจจะต้องรับภาระในการดูดเท้าไว้ได้มากที่สุดครับซึ่งแล้วถ้าโกซับบิวมาเป็นเหมือนกับคอม5คอมไฟครับดูหน้าออลอินบริแบร์พร้อมกับบริแบร์ครับผมมีเกวนกับเลอบองเข้าไปนะรอเก็บเกวนอาจจะเป็นตัวป่วนสำหรับการส่วนเลอบองเนี่ยคือเก็บแนวหลังนั่นหมายความว่าต้นเกมครับผมถ้าเลอบองสามารถโอเวอร์ฟาร์มซิกได้แล้วก็มีบริแบร์มาเติมให้ได้คิวนะสักหน่อยจนเลอบองแบบเกิดหรือว่าโยกไปแก๊งไซเลนจนกระทั่งหาตัวเองสโนบอลนะช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมเขาน่าจะเข้ามาเบิร์สคอมโบด้วยคอมโบชุดเดียวคือ AD Carry ซับหรือว่าซิกเนี่ยหายกันหมดหายตัวหายได้เลยนะเพราะว่าไอซิกิลแล้วกับดิสโซชันเนี่ยถ้าใช้ถูกจังหวะผมจังหวะที่อีเทเรเชนมันเชนแค่ครั้งเดียวแล้วเก็บมิมิกไว้เป็นไม่คิวก็อาร์ก็ได้นะน่าจะระเบิดป๊อปแป๊ะทีเดียวตกแตกแล้วก็ด้วยความที่เป็นลิวน่าซัพพอร์ตเนี่ยมันทำให้ไคซ่าลูลูก็อาจจะแบบต้องขยันหน่อยครับคือยืนหน้ามากไปอาจจะโดนลิวน่าแทงเปิดได้เผลอๆนิดเดียวคือคางเหลืองเลยก็เป็นได้ฮะก็ต้องดูครับว่าจะยังไงโอ้นึกออกแล้วว่าลืมอะไรฮะโอเคขอโทษทีอ่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับตอนนี้เราอยู่กันในคู่ที่2ของวันนี้ครับสำหรับรอบรองชนะเลิศระหว่างทางด้านทีมเกิร์ลเน็กซ์ดอร์กับแรปเทอร์โกสนะฮะคู่แรกเราจบกันไปแล้วนะครับเป็นมาเลย์อินฟิโนที่ชนะผ่านเข้าไปสู่รอบที่ชนะเลิศแล้วก็หลังจบคู่นี้เราจะถ่ายกันอีกคู่นึงก็คือคู่ชิงที่3ทันที
วันนี้รอบรองรอบชิงที่3ใช่ไหมแปลว่าก็คือพรุ่งนี้ครับผมรอบชิงอย่างเดียวเลยยาวๆใช่ครับถูกต้องโอเคในเกมมาแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่แมตช์รอบรองชนะเลิศระหว่างด้านทีมเกิร์ลเน็กซ์ตอร์กับรัชโกสอ่ะเกิร์ลเน็กซ์ตอร์อยู่ฝั่งบลูไซด์ครับส่วนรัชโกสอ่ะอยู่ฝั่งเรดไซด์ครับทั้งสองทีมเดินกระจายตัวกันตามปกติฮะน่าจะแค่ดีเฟนซ์แม่น้ำกันไม่น่าจะป้วนกันแต่อย่างใดครับข้างบนมีการซัดกันนิดหน่อยฮะดาบกันกันไกลครับวันนี้มี3คู่นะฮะทุ่ม2ทุ่มแล้วก็3ทุ่มครับทุ่ม1จบไปแล้วครับคู่ที่1รอบรองชนะเลิศตอนนี้เราอยู่ในคู่ที่2 2ทุ่มนะฮะรอบรองเหมือนกันครับแล้วก็คู่3ทุ่มจะเป็นรอบชิงที่3เอาอุ้ยนี่ฮะดิสโซชันขึ้นมาปักวอร์ดไปแล้วตีทันไหมฮะไม่ทันครับคู่นี้ก็เดือดไม่แพ้กันนะฮะบอกเลยอันนี้สกินอะไรนะผมจำไม่ได้ไอ้นี่ป่ะคอสติกป่ะน่ารักมากเลยอ่ะแนะนำเลนกันดีกว่าครับผู้ล่างครับริคุโรกับเซเลปี้อ๋อใช่ฮะเพสติดอันใหม่เป็นไคซ่ากับคูลูนะจังเกิลเป็นโฟเลียที่เล่นเวียโก้ครับผมเล่นกลางฮะเดนิเฟอร์ครับที่เล่นซิกนะแล้วก็เล่นบนฟิโอร่าเดอะมูเวนวันส่วนแล้วถ้าโกสครับบีบ๊อบที่เล่นเวนนะมิดเลนครับเล่นเลบรองครับโดยริกกี้จังเกิลครับจักรภพที่เล่นเป็นวอลเลย์บอลเนี่ยคุณมาสีเหลืองแล้วมันจะเป็นบาทจังเกิลนะโถ่ผู้ชายผู้ล่างอนเซเว่นกับยูเวิร์สครับเอสเปียร์ก็ลิโอน่าเขาชอบเลือกตัวสีเหลืองไหมผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมเล่นจังเกิลเป็นบาทเลยคุณไม่ใช่ดิคุณบอกคุณจะเล่นบาทมันต้องบาทดิเล่นบนครับเป็นทางด้านของบีบอฟที่กดต้นเกมแบบสุดนะด้วยความที่ขึ้น2ก่อนนะเป็นซิปซิปกับสกิปแอนด์สแลชครับโอ้ยนี่ครับซิปซิปครับชุดชับนะอยากรู้เหลือเกินว่าถ้าเกิดมีการแปลชื่อสกิลเป็นภาษาไทยอ่ะแบบเขาจะแปลชื่อสกิลของแชมเปี้ยนเอลเป็นอะไรกันบ้างอย่างลักซ์อย่างเงี้ยไปเจ้าสปาร์คอ่ะเขาจะแปลเป็นว่าแสงสุดท้ายอุ้ยแฟดไปเล่นจังหวะนี้ล้านถึงจังหวะแล้วว่าอู้เรียบร้อยครับเอางั้นเลยเหรอผมเป็นแฟนวันเทเลพอร์ตเข้าเลนมาครับเมื่อกี้เป็นช็อตอะเกรสซีฟหวังว่าวัดดวงได้แหละว่าลันช์มันจะไปโดนจิ้มโดนในจุดอ่อนที่เปิดถูกด้านเราจะได้โบนัสเดเมจมานะตรงนี้โฟเลียซีสกายกอล์ฟมาแล้วเจอแล้วว่าสกัตเลอร์ไม่อยู่นะครับตรงกลางฮะเดนิเฟอร์ก็พยายามจะป๊กแล้วก็ฮาราสด้วยสกิลคิวฮะยูนิเวิร์สครับออกจากเลนมาช่วยสีเขียวริฟครับเพราะว่าคู่ล่างเอ้ยเลนล่างเดินดันเข้าไปนิดนึงครับแล้วลงมาจ่าเอฮะเคาะเตาะไป1ทีสนิทเบดไป1ครั้งแฟดมางัด1ทีมีทัชเชิลชาร์จกระเด้งออกทำจังหวะให้แฟดมาเคาะตัน1ทีสีกิวไปแล้วรอจากอีเซเชแต่ว่าตรงนี้ครับโพซิชั่นนี้โดนล้อมอยู่แล้วเข้ามา1ทีเซนิทเบดแทงสุ่มไปโดนเต็มๆหน้าดิสทอร์ชันมาอิตาเลียนเชนครับแล้วเรียบร้อยครับเป็นริกกี้เก็บคิวโฟเลียไปครับโอ้โหนี่ฮะคอมพิกออฟที่น่ากลัวครับเอ๊ะตอนล็อบบี้ผมพูดว่าพิกออฟป่ะหรือผมพูดคอมไฟ5นะจริงๆมันเป็นคอมพิกออฟนะไม่ใช่คอมไฟแบบ5ขนาดนั้นพิกออฟมากกว่า
แฟตที่เฮกแฟตเข้ามาของหัวไปจริงๆนี่โคโนโดนแทงมาอีกหนึ่งครั้งแล้วฟ้าผ่าบับครับเป็นอนอนเซเว่นนะเก็บคิวไปได้ฮะไหนดีฮะยืนนิ่งครับเฝ้ารออ่ะแต่ว่าการเงินก็ยังไม่ได้ห่างกันมากครับขนาด3คิวนะเพิ่งจะห่างกันแค่หลักพันครับนั่นหมายถึง CS ที่ได้ทำได้ถือค่อนข้างดีนะฮะคือความน่าสำคัญของซีครับผมคือไอ้บอสซิ่งบอมเนี่ยมันกระเด้งแล้วแบบคุมลำบากอ่ะต้องมองดีๆครับส่วนไอ้เฮ็กซ์นะเฮ็กซ์โพสีมายฟิลถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มันเป็นสกิลที่ดูเหมือนไม่เจ็บนะครับแต่มันเจ็บนะทำงานจะคล้ายๆกับรู้สึกจะชื่อว่า Unravel Earth ของทาริยาแต่ไอ้ Unravel Earth มันจะถ้าเดินผ่านอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบสไลด์ผ่านหรืออะไรเงี้ยมันถึงจะระเบิดถูกป่ะแต่อันนี้มันจะเป็นรางแล้วก็เดินผ่านหรืออะไรผ่านก็คือโดนดาเมจเลยคล้ายๆกันคล้ายๆกันถึงได้เรียกว่าเป็นคอนโทรลเมจที่ค่อนข้างดีครับผมคือทุกสกิลมันสามารถเอาไว้โซนได้ผู้ล่างอะเริ่มจะซิสติสได้หน่อยนะเพราะว่าเอสเปียร์กลับไปออกมาเป็นชีนนั่นเลยจากที่ได้ไป1คิว1แอสซิสต์นะฮะนี่ก็พยายามจะยืนสู้ในเรนกันต่ำกว่าแล้วโคทำการกันไปแล้วมีบ๊อบมา 2v1 ไม่หาไม่ถือไว้โกงครับผมเป็นทางด้านของบูเบนมาเก็บคิวไปฮะล่างเล่นเฮกแฟต1จังหวะมาเข้าพุ่มฮะเมื่อกี้เห็นว่าข้างบนนะเวียโก้ไปอยู่บนนะวอลิแบร์เลยทำการจะเข้าประกอบนะสำหรับแต่ละคนก็เป็นการเทรดออบเจกต์ที่นี่ค่อนข้างดีครับในเมื่อเสียเวฟเสียแคมป์ไปก็เข้านี่ดีกว่าแล้วก็พวกเหลียก็เดินลงมาเก็บตันเลอร์ไปครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะมาคอนเทนได้เพราะว่าไม่มีใครรู้นะฮะท้ายก็เป็นจักรภพที่น่าจะซีเกียวก่อนไปได้อะอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้ก็เดินมาเอาบูบับนะฮะจักรภพเสิร์ฟให้ครับจัดให้เสิร์ฟให้แล้วก็เอาไปข้างบนฟิโอร่ากับเกวนก็นั่นแหละฮะศึกวัสกิเพย์จุดอ่อนอยู่ด้านนี้ครับพยายามจะไม่เอาหน้าเข้าไปจุ่มเท่าไหร่อ่ะไม่เลี่ยงการเสียเลือดนะนะจุดไปครับเนี่ยพอดันไปดันกลับก็เสียก็เท่ากันครับมันก็เพราะต่างคนต่างก็ฟีดนะนี่จักรภพมาพยายามจะเช็คดูว่ามีใครอยู่ดีไหมครับตัดตีไปแล้วเห็นครับก็เลยไม่น่าจะฝืนเข้าริฟท์ฮะโคเลียก็มาเสิร์ฟบูวับให้กับเบนิเฟอร์ครับแต่มุมนี้ลิกกี้ปักไปหึเจอหวัดปักโอ้ยโดนมอสซิ่งปอมไป1ทีฮะผมได้ครับแล้วนี่ครับบูแมนมันขึ้นไปเล่นข้างบนเอ้าจะได้ลงหรือไม่ครับโดนสตันกันมาขนาดนี้
หนีไปที่คนลงมาได้ก็จริงริกกี้ดีเซลชันลงมาดีเซลชันอย่างดีบีบิกครับแล้วก็เรียบร้อยครับปิดคิวเยอร่าไปตรงนี้ไงต่อโนแล้วแปรเติมมาแล้วโอ้โหวีเอโก้หายไปเลยครับยูนิเวอร์สเดินมาซ้อนได้สวยอ่ะกลายเป็นว่าอีกแล้วครับซัตเตอร์โกสนะตั้งตีพิกออฟครับเอ๊ะหรือมันเป็น4คนทำเกมหมายถึงว่า4คนที่ไม่มีAD Carryอ่ะคือ Anno 7เป็นสปีดพุชเชอร์แทนหรือเปล่าตรงนี้ข้างล่างAnno 7โดนดีโกโรเข้าไปตี1ทีครับแต่ว่ามีมีเดียนเยอะไปนะมันทำให้ลำบากในการเดินนะแล้วก็เสียรีไฟนะสำหรับตรงนี้ครับเราจะโพสต์ได้ว่ะก็ยังไม่เดือดร้อนอะไรครับหน้าที่ไปยื้อเลทนะครับแต่ว่าคนที่เดือดร้อนคือจะเป็นซิกนะเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้คือยังไม่ได้เพลทเลยนะอาจจะลำบากใจหน่อยๆฮะบนนะบีบ๊อบที่มีเรดบัฟครับมาฮะโอ้ยสิบสิบครับสิบสิบครับสิบจึ๊กรีโพสไปแล้วสิบสิบไปหนึ่งทีสเปเชียลชาร์จไปหนึ่งจังหวะฮะโอ้เสียเลือดไปเยอะพอสมควรครับบูเปอร์แมนวันถึงกันไกลจะแพ้คอนครับแต่กันไกลชนะดาบฮะนี่ฮะจึ๊กจึ๊กจากกระพบมารอซ้อนข้างบนครับจังหวะนี้คาดว่ามีเทเลตไดแล้วเปิดวิฟแน่นอนไปฮะยังไงต่อครับแต่วีโก้โพลีก็มารอเช่นกันครับมีบ๊อบพยายามจะเล่นนะแต่ไม่รู้จะเข้ายังไงครับเพราะว่าบริเวณวันอยู่ค่อนข้างเซฟเหลือเกินครับเปิดนี้ครับมอร์นิ่งมิสไอฮาร์โลมิสมาครับชาร์ลส์ฮาร์โลมิสฮาร์โลผ่านครับจากวีโก้ฮะฮาร์โลมิสเป็นของโพลีเอ้ยไม่ใช่ของเวนนะตรงนี้อีกแล้วฮะโฟร์แมนไทป์ครับบีบบังคับให้เทเลพอร์ตจากด้านของเดนิเฟอร์ต้องมาฮะไม่งั้นคือโดนไทป์แน่นอนครับแล้วเปิดลิฟต์โผล่ไปฮะได้ไปอีก2เพลทครับเล่นบนเหลือ2เพลทเอาฮะตอนนี้มันจะมีอะไรนะมอร์นิ่งมิสอะคือไอ้สกิล E ของอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงฮะตรงนี้ฮะ E เข้ามาคิวบล็อกหัวไปครับลูลู่ตัวแตกฮะนี่ครับไม่รู้เกียดชังกันแต่ไหนมาฮะเดนิเฟอร์โดนถักแคมป์ฮะใครมันจะไปคิดครับลิโอน่าที่น่าจะกลับไปแล้วนี่นาะมอร์นิ่งมิสของโยริกนะสกิล E แล้วก็ฮาโลมิสของเวนแล้วก็ฮาโลผ่านของเบียโก้สร้างหาชื่อกันจริงๆนะพอๆกับไอ้อะไรนะโคโดชิปโคโดเบกมีไก่ฟิโนวอมมาครับลายข้อมูลไปฮะแต่ไม่ได้ทุกคนนี่ฮะจึ๊กทาวน์เซนคัตครับหนึ่งชื่อของแรพาสซีฟของเวนโอ้ยตรงนี้ครับไม่ได้กลับมารีคอแบบนี้อู้แต่ว่าตัวเองฮะโดยเซนฝักเถียงกลับมาพร้อมกับบิสิกช็อต1ทีสเลอร์ปี้ครับเจ็บเหลือเกินครับโดนไป1ใน3กันเลยทีเดียวเดี๋ยวบองก็มาเอาบูบาฟไปฮะตีสไกออฟมาครับแต่ข้างบนครับผู้แมนมันก็พยายามเดินเพจกลับได้กลับไป2เพจนะครับนี่ฮะโดนสกิลไป1ทีครับสกิลออฟฟาลิสนะฮะข้างล่างครับโรฮะพยายามเก็บเดียเซ่ได้มากที่สุดจริงแต่ว
ว่าลันช์เข้าไปเทรดตรงๆเลยฮะยังไม่เกรงกลัวแล้วตัวเองกีอาร์ดิสโซชันเข้าไปพร้อมกับมีมิกแล้วตอดด้วยชิวมาสิตมาริสก็จริงแต่ว่ามันเหมือนว่าอินเทอร์เชนเมื่อกี้ไม่โดนครับสแต็กมันเลยไม่ระเบิดออกครับเอ้มาร์คชิวมันเลยไม่ระเบิดออกถ้าระเบิดออกก็น่าจะเจ็บอยู่ฮะนี่ครับโดยแท็กไปฮะรอซื้อครับแต่ว่ายูนิเวิร์สไม่รู้ตัวนะครับว่าเหยียบบอร์ดมารับปูวับไปฮะเดนิเฟอร์โปเหลี่ยมุดมาครับกลางแม่น้ำโลผ่านครับจะขึ้นไปแกงข้างบนอีกหนึ่งทีครับโฟเลียพยายามบอกให้บีบ๊อบไอ้ให้มูแวนมันเปิดรอซื้อให้หน่อยฮะแต่จักรภพรอบนี้เดินมารอซ้อนเช่นกันเอาละครับเป็นไฟสองอีสองใครจะเปิดใครก่อนเอาเฮ้ยเอาแล้วตรงกลางนี้กลับครับก็รู้แล้วครับว่าหายรู้พยายามมาเติมครับน่าจะเป็นเซนต์ของทั้งสองฝั่งนะฮะเขาบังคับจังหวะนี้2 2เลนคนครับเปิดบอกมาสู้ว่าจะสู้ในบอกนี้ไม่ใช่ฟิโนบอมมาครับระเบิดไฟฮะแรกชิงไปอีกตอนหนึ่งครับตรงนี้ทางด้านของเกรนพยายามจะยื้อชีวิตอยู่ตัวละแฟนมาช่วยไว้ก็จริงแต่ว่ายังคงเฮ้ยจะบอกแล้วว่าเฮ้ยเรียบร้อยครับตายไปแล้วเวียโก้เข้าไปกลายร่างเป็นฟีเวนครับฟีเวนครับมาเล่นต่อจังหวะนี้เซมซิปมากลายร่างติดกับพุ่งขึ้นมาปึ๊บปาบยังไงต่อฮะเบนกี้ตัวแตกไปหนึ่งแต่ว่ายูนิเวิร์สเข้ามาลึกเกินไปแบบนี้ปืนคอหน้าแล้วเซเลฟี่ยังคงไม่ตายมีเกาะขึ้นมาครับแล้วนี่ฮะกลายเป็นวีเอน่าครับวีเอน่าจะเล่นต่อหรือเปล่าฮะพี่เกียรติเรียกไงว่าเป็นวีโก้ที่กลายร่างเป็นอะไรเขาจะเรียกเขาเรียกว่ารวมไปเลยฮะเป็นวีเอน่าวีเอโก้หรือว่าไงดิรีเอโก้ไหมดูงงรีโอโก้ยากไปครับวีเอโก้เลยนะแต่วีเอโก้มันก็ตัวเดิมดีกว่าวีเอน่าเออนั่นแหละประมาณนั้นแล้วกันนะถือว่าเราคุยละเราบอกแล้วนะว่าเราจะพากับนี้มันจะได้ไม่งงนี้ครับฝั่งวีโก้มาพยายามจะคอนโทรลเอาได้แต่ว่าใจเปิดไฟแทนนะเป็นแค่ไม่ดูคอนโทรลไฟครับแล้วบริเวณตัวแตกไปก่อนครับกลายล่างเป็นมีเอแบร์ครับมีเอแบร์ค้ำอยู่กลางดงเท้าขนาดนี้ไม่ไหวแน่นอนครับพยายามจะไฟแต่ว่าทานพลังเดเมจของเกวนแล้วก็ระบองไม่ไหวฮะสุดท้ายครับไม่ได้ไอ้ลิฟต์มาแล้วก็ไม่ได้สามารถจะชนะไฟด้วยฮะอยู่หน้ามาเติมครับแล้วก็ขับไปฮะตอนนี้ข้างล่างครับอันโนเซเว่นดันแตกเรียบร้อยนะวีเอน่าพร้อมกว่าลิโอโก้โอเคเราจะไปเวนั้นกันเจอคนละครึ่งทางเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาพูดมันยาวไปไงวีเอ็นวีโก้ที่กลายร่างเป็นลิโอน่าวีโก้ที่กลายร่างเป็นเอสเรียลอุ้มแบบยาวไปนี่ครับความพยายามอยู่ที่ไหนฮะความพยายามก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ครับจนกว่ามันจะสำเร็จฮะไปครับเกิดเรนโซฮะพยายามมาเปิดอีกหนึ่งครั้งหนึ่งเพราะว่าเทรดออฟกับมังกรไปครับแต่ประเด็นคือเป็นมังกรนี้เป็นมังกรที่3ด้วยฮะอัลเทเรียนโกซับไอ้รับเทโกซับทำได้ดีกว่านะผมว่าสีเพราะว่ามันเป็นโซลพอยต์อ่ะโซลพอยต์มันสำคัญมากเพราะว่าอัลติเมทแล้วได้ลดคูลดาวน์แล้วก็ได้วงสปีดต่างหากแล้วที่เป็นแต่ละตัวถือว่าค่อนข้างนานนะไม่ว่าจะเป็นลิโอน่าเอสเรียลวอลิแบร์ผมหรือแม้แต่เกวนนะนีเดอร์เวิร์คของเกวนนี่ก็คือนานจริงๆนะไม่ใช่ว่าทำเล่นไปไออะไรอ่ะสตอร์มบิงเกอร์ของวอลิแบร์ก็เช่นกันครับก็ไม่
าดูฮะได้ทิปไปแล้วจะเอาไปเล่นตรงไหนได้บ้างครับตอนนี้ยังไม่เห็นโอกาสที่ซิกจะได้ใช้สเชลชาร์จใส่เชเลตเลยนะนี่เขาไปได้เลียนโบนัสเพื่อนวันแต่ว่าตัวเองตายคาเทเลตครับโอ้ไปได้เขาครับแต่ว่าเพื่อนมาไม่ทันจริงแล้วตรงนี้เอสเปียวครับมาเก็บเรดบัฟไฟฮะตกใจหนึ่งว่าโดนไฟไล่มาเบิร์สมาคิดได้ทิ้งถูกใส่มาอีกครั้งหนึ่งพยายามไล่ยิงอยู่แล้วอนุนเซเว่นไม่ตายครับพอดเด้งขึ้นมารับไว้ได้ทันแล้วโซล่าแฟร์ไปเต็มๆมาได้สโลว์หนึ่งจังหวะวิกกี้ยังเก็บเข้ามาหนึ่งครั้งครับวิกูโรต้องรีบโดนรีบอยู่นะไอ้พี่ให้ดูใช้ไวโกขึ้นมาเซฟอยู่ไว้ตรงนี้ที่เบิร์สครับอยู่เทอร์เรนขนาดนี้แล้วโดนเอาทุกอย่างไปฮะแลกชิปของวีเอโก้กับอยู่หน้าไปครับวิกกี้เก็บอันซอมเบิลไปฮะจะคุ้มกว่าหรือเปล่าครับไม่แน่ใจฮะไปกันต่อฮะครับ11ต่อ6คิวฮะเป็นทางด้านราเฟอร์โกสที่โกลิขึ้นไปประมาณ 5,600 โกลแล้วมันค่อนข้างจะเป็นแกปที่ดีมากเพราะว่าพิกออฟพร้อมอย่างของเขานะครับสามารถกดให้เกอร์เน็กซ์ไม่สามารถจะเล่นสปินพร้อมได้เลย13141นะแต่หินก็ปักหวัดหินก็ปักหวัดเข้าเดี๋ยวนะซัมมอนลิฟต์เป็นอย่างนี้เลยครับจนประหลาดปาดไปครับได้เลือดมาหน่อยฮะแล้วลิฟต์โอ้โหชัดเจนครับบับไปแตกฮะก็มีตั้งตี้ที่เล่นกลางกันเฉยครับถ้าเป็นทรงนี้ฮะเจอนิสโซก็น่าจะต้องคอนเทสต์มังกรหน้าให้ได้นะในขณะที่รับสโกซับไม่ต้องรีบร้อนฮะรอดักคนหลงจากไฟก่อนเริ่มมังกรครับเซอร์บองขึ้นมาเป็นรูเดนเทมเพสครับกับโรเดคอนบิคอนนะแล้วก็เซอร์ชูด้วยบูดีแบร์ก็มีดิวัลเซอร์นะแล้วก็เตรียมขึ้นเป็นคอนเบลเรียบร้อยครับสิงเก็บเทเลตไปได้ฮะและเหมือนว่าจะพยายามโคนเข้ามาที่มังกรครับแต่มังกรอีกสักพักหนึ่งครับอาจจะเกิดนะ20กว่าวิก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับไปต่อฮะเราต้องดูว่าจะไปกันยังไงฮะเดินบองครับลงมาปัดผลจังหวะแนวหลังอย่างที่ควรเป็นนะมังกรเกิดขึ้นมาแล้วนะครับยังไงฮะไปก่อนหรือไม่เอฟอนออกมาแล้วแฟนสวยงามมากแล้วแกต่อครับเข้ามากันหน้าขนาดนี้ครับวิโอลาครับไม่อยู่วันนี้แต่ว่าไม่ไหวครับวีโก้ดูระเบิดไปก่อนวิโอลาต้องถอยออกมาเพราะแฟนเดอร์ฟี่อยู่แนวตรงนี้ครับไม่โอเคเช่นกันครับกลายเป็นว่าโดนไล่ออกมาจากมังกรนะโดนแรปเตอร์โกครับชัดเจนฮะไม่ได้ลุ้นจริงครับแต่ว่าเดลิเวอร์ฮะพยายามจะสร้างปฏิหาริย์แต่ว่าไม่ทันครับ
ลองบ็อกซิ่งบองนะแต่ว่าไม่ทันนะไม่ทันจริงแต่ครับยังมีโอกาสชนะอยู่ฮะยื้อเกมจนเอลเดอร์นะตอนนี้ติ๊กครับได้มาเป็นเรดดี้อังกฤษกับเมโลนะแล้วก็ยังขาดของชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งครับคนนะฟาร์มผ่านโดนครับแล้วจะลงไปเล่นอย่างนี้ใครกันแน่ที่จะลงแต่ข้างบนพวกแมนวันเปิดไปแล้วจังหวะนี้มีแคนคอร์ดเติมมาจากด้านเลอร์บองแล้วมีบอมถอยไปได้พวกแมนวันต้องซิ่งออกมาจากกระพบมาแล้วคนป่วยเป็นเซเลอร์ฟี่ครับมีตรงกันหน้ามันต้องเป็นเซเลอร์แฟร์แล้วเอสเดียพุ่งเข้ามาจังหวะนี้แต่เป็นบีบ็อกครับเก็บแฟร์เทรดไปฮะซ้ำอะไรสั่งบวยลูลูครับเพื่อให้เพื่อนรอดฮะโอเลียกดด้านของโลผ่านมาว่าไม่สามารถจะเข้าไปได้ครับเพราะว่ามียูนิเวิร์สครับไม่อยู่แล้วเรียบร้อยครับผมเป็นบอลในทองของฝั่งนะจะรู้สอบไปอ่ะเอาฮะดูว่าเดี๋ยวนี้โตจะทำไงครับกับแผนนี้กับตรงนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นฮะถ้าเล่นล่างก็ระเบิดไปครับในที่สุดเรียกว่าในที่สุดก็ได้ระเบิดป้อมบ้างเขาบ้างนะมาจังหวะนี้ทั้งล็อกแฟร์ต่อแล้วบีบ็อกก็มาฟันจับกันจับทันทีครับเรียบร้อยเก็บคิวไปได้ล็อกเอเบิลฮะแล้วเมกาเพื่อบอมเคลียร์มินเนี่ยนเวฟที่ตรงกลางครับแต่ยังไม่หมดฮะอินเตอร์เวิร์กปามาเพื่อไล่ออกไปครับบีบ็อกพยายามจะหาโอกาสต้องเล่นต่อแต่ว่าเพื่อนน่าจะบอกพอแล้วหรือเปล่าครับวิทโดนเซเว่นนะโดนจะเจ้าชาร์จไปหนึ่งทีครับหน้ายู่เหมือนกันฮะเอาครับไปต่อยเรื่อยฮะตอนนี้คือต้องหาทางให้ได้ดันเวฟออกนะไม่งั้นซิกจะได้ใช้ของใช้ได้ใช้สกิลได้ไม่เต็มที่ครับดันออกดันออกเดียวแล้วยูนิเวิร์สฮะมีคนวาร์ปคาวอร์ดแบบนี้โซล่าแฟร์มาก่อนแน่นอนจังหวะแรกเซนิเบตไปดิโพสมาก็ไม่ช่วยอะไรครับแฟดออกมาได้สวยฮะบีบอพยายามจะเข้าไปเล่นต่อนี่ด้วยเวิร์สไปหนึ่งทีสกิปแอนด์ชาเลนจ์ไปฮะแล้วรอดครับโอ้โหปฏิหารจริงฮะไม่ใช่ว่าทางบุ๊คแมนมันประมาทครับแต่เขาไม่ดูฮะเขาไม่ได้เห็นแบบที่เราดูกันนะครับอย่าลืมใครมันจะไปคิดทางลิโอน่าอยู่ในพุ่งนั้นจ้องหน้าอยู่แล้วป่าไม่ได้ฟินโนบอมมาครับเพื่อเคลียร์เวฟไปฮะแต่ว่าก็เสียเทเลตตรงกลางไปต่อครับบุ๊คแมนมันโดนพิซิกช็อตไปทีนึงฮะบนนะบีบ๊อบพยายามจะดันตรงนี้อยู่ครับโอเลียกดพอโลผ่านมาฮะแต่ว่าไม่อะกวาดไปไม่สามารถไปต่อได้นะข้างล่างฟิโอร่าไปลองวัดหนึ่งกับริกกี้อยู่ครับแต่ว่าริกกี้ไม่ประมาทนะมาถอยออกมาดีที่สุดนะแต่จะมีคนโดนจากลงหรือไม่ฮะเอาครับสัญญาณรัวๆมาแล้วฮะเฮ้ยมาเร็วฮะมาเร็วมาเล่นกันฮะเพื่อนๆ
บูมเบอร์แมนวานโดริจี้เอ็นเกจเข้ามาครั้งที่1ครับกดชาเลนจ์ไปกดชาเลนจ์มารีโพสต์ไปถูกจังหวะขอตีครั้งที่2 3แล้วหาล่างแยกเอาไม่เจอครับโดนลุมขนาดนี้ฮะดิฟซ้ายขวาก็ไม่รอดโดนเซเว่นครับโอ้โดนแท็กกับมินิช็อตไปครับเก็บคิวฮีลลิ่งสปรีฮะแล้วข้างบนครับเวนฮะเอาจนได้ครับป้อมซ้ายป้อมบนแตกนะแล้วศึกตัดสินของเกมนี้ครับมาถึงนะฮะมังกรเอลเดอร์ครับถ้าทางด้านของเกเรนซอร์สามารถได้มังกรนี้ไปฮะต่ออายุได้ต่อเวลาได้แน่นอนครับเทเลพอร์ตมาทันทีนะครับกับฟิโอร่าแต่ว่าต้องเคลียร์วอร์ดก่อนนะฮะลงไปทันทีไม่ได้ครับแต่ใจร้อนแต่ว่าเกลเน็กซอร์ครับผมอยู่ตรงนี้นานไปก็ไม่ดีครับเพราะว่าแรปเตอร์โกสรู้ทันครับว่าต้องโดนบีบบังคับไฟฮะหน้าที่ก็ซื้อเวลาครับให้บีบ๊อบได้ดันฮะบวกความที่เลนกลางก็เมื่อกี้ดันเข้าด้วยเอาครับเป็นช้อยให้เลือกแล้วฟิโอร่าเมื่อกี้เทเลพอร์ตมาเร็วเกินไปด้วยบนแตกไปที่เรียบร้อยครับมีการโยนระเบิดเช็คไฟก่อนหนึ่งทีฮะโอเลียกดโลขาดมาจังหวะนี้ยังไงต่อครับเทเลพอร์ตจากเวนนะข้างหลังเลอบองมาล้วงอยู่ครับแล้วพบว่ายังไม่มีใครลงไปใกล้เพนเนอร์บอลโยนทิ้งไปก่อนหนึ่งทีลุกี้ขึ้นมาพยายามจะยื้อไม่ให้ลงไปครับสำหรับโอเลียโอเลียตดแบตทุ่มลงไปแล้วสุดท้ายตัวแตกครับมาจังหวะนี้ยูนิเวิร์สเข้าไปโซลาร์แฟร์แล้วก็ใส่ประเคนที่ใหญ่ทิ้งโรยิงโรเพียร์ที่ยิ่งเล่นอยู่แต่ว่าโดนงัดแล้วทุกอย่างนะเลยมังกรอ้วกใส่หน้าไปทั้งไคซ่าแล้วเซเลฟี่ครับกับลูกเก่าอะดูช็อตประหลาดปาดมาลิกกี้คงไม่ตายครับแกนชาเลนจ์ยัดได้มีเป็นชัดดาวบูมแมนมันทำได้ดีครับแต่ว่าต้องหลบให้ได้ครับเพราะว่าถ้าอยู่ต่ออีกนิดนึงครับโอกาสโดนสกิลโป๊กหนึ่งชุดแล้วแตกนะฮะโอ้กลายเป็นว่าเกลนิกโซ่ครับผมไม่สามารถเอามังกรนี้ไปได้ฮะแต่ว่าแรปเตอร์โกสฮะก็ยังไม่สามารถจบเกมได้ครับเพราะว่าป้อมหนึ่งเหลือเยอะมากรีโพสเป็นหนึ่งจึงฮะเมดิช็อตกับเอเฮนชิปไม่โดนครับต้องกลับไปกันบ้านก่อนฮะโอ้เอาครับหายใจให้พอป้อมขึ้นนิดนึงฮะฝั่งแรปเตอร์โกซับก็มาพยายามจะชนบอลนชอนะเพราะเขาเรียกไฟได้เนื่องจากเขามีจิมแจมก่อนแล้วก็มีเอลเดอร์โซ่ด้วยนะเอลเดอร์บัฟอะถ้าบูทีมฝืนไฟก็คือแตกได้นะแต่ก็น่าจะเป็นบอลนชอบัฟของฝั่งแรปเตอร์ไฟอะไม่ยากลำบากเท่าไหร่เลยฮะพยายามจะเร่งดันจบครับสำหรับแรปเตอร์โกสฮะจดประหลาดปาดมาครับไม่ได้ใครไปฮะเอเซนตักมาตรงนี้ไม่ใกล้เพนเดอร์บอมมาเคลียร์เวฟฮะดีซอนช่างเข้าไปเล่น2จังหวะครับต้องไปโกนขึ้นมาทันทีฮะไม่งั้นตัวแตกครับแต่ว่าเลอบองไม่ได้มีโซนะมีแค่ปาร์โดนาชอบับข้างบนก็เป็นแผลต้องพยายามเคลียร์เวฟนี้ให้ได้ครับยังไงต่อเนี่ยฮะเรียบร้อยครับต้องกลางแตกฮะข้างล่างริวหน้าก็ไปขนเวฟเข้าบ้านอยู่นะได้ไปอีกทะเลครับเอาฮะลาสไฟหรือเปล่าครับเรือบองนะยังช้าไปหน่อยครับ
คุณโซซันคนอย่างเงี้ยน้องอันโนนเซเว่นต้องถอยมาด้วยเคนชิฟครับเมกาอินฟินิโตบอมถูกจ่ายมาลิโคโรเข้าไปเล่นแนวหลังโดนจิ้งจิ้งแต่ว่าตัวแตกก่อนแรกเอดีแครีมาได้ก็จริงและโฟเลียกลายเป็นทางด้านวีเอเรียลครับวีเอเรียลกับล่างกลับมาเป็นตัวเองครับแล้วกลายร่างเป็นวิโอล่าอีกหนึ่งครั้งพยายามจะเล่นกับจังหวะนี้แล้วข้างหลังวิโอล่าให้ไปเก็บคิวโซโลคิวเป็นได้ยังไงต่อฮะลูลูกับวิโอล่า 2v2 ครับเอาฮะดูเหมือนจะสู้ไม่ได้แต่ก็สู้ได้แล้วก็ดูเหมือนจะสู้ไม่ได้อีกหนึ่งครั้งครับทิ้งให้ลูลูอยู่คนเดียวอย่างนี้จะดีหรือเปล่าฮะอาจจะต้องยอมปล่อยอินฮิบิเตอร์เทเลตนี้ไปครับของมันมากดีกว่าตอนนี้ของใกล้ครบกันแล้วนะระบองขึ้นมาเป็นหมวกแดงครับดูเทมเพลสโพลีโรนดิโคมิคอนแล้วก็เตรียมขึ้นเป็นสัญญาอุกลาซาบุกโอลิเบร์ฮะมีการกอยโซนเทสซอนเมลครับเพลสซิลแคปแล้วก็ดูวาชเดอร์นะเป็นมีริฟเมเกอร์ผมนะชอร์ทูสนะคอสิกไดฟ์เดมริกเอมเบรสแล้วก็โพลีโรนดิโคมิคอนกับเพลสซิลแคปเอสเปียลดูวาชเดอร์ครับประจำนี้ก็ซิลเดอร์กรัชครับผมไอ้เงี้ยคอนเซนฮาร์ดแล้วก็เอชยูชเนอร์คอลลิงฮะลีโอน่ามีรีเดมชั่นโซลารีครับผมแล้วก็น่าจะไปไนท์วอล์กต่อนะวิโอราขึ้นมาเป็นวิทเอ็นครับเบดอรูนคิงแล้วก็สไตรเบเกอร์นะมีเอชยูชเนอร์คอลลิงกับฝาดทิ้งเอาไว้ฮะบีโก้ก็ขึ้นมาเป็นดีวาเซนเดอร์ครับสระเกตแล้วก็น่าจะเตรียมขึ้นเป็นสปิดไวเซตกับมันไม่เวททิ้งไว้ซิกครับไม่ตายก็จริง CS เยอะก็จริงแต่ของน้อยครับมันยิงก็ไม่น้อยนะ4ชิ้นนะเดมริกเอมเบรสครับผมเรนรี่ทอกแองกิชครับผมเซราฟเอมเบรสแล้วก็เมโลนิโคมิคอนไคสาครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นคาเทสเลเยอร์ต่อโดมินิกแล้วก็เดอะคอลเลกเตอร์กับธนูจอกเกาะนะแล้วเกือบเลี้ยวเข้าไปฮะลูลูมีชุลย่าครับอย่างเดียวเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวที่โอเคสุดแหละมังกรเนลเดอร์ตัวถัดไปกำลังจะมาครับสัตว์ประหลาดปาดไปฮะไล่ใครไปหรือเปล่าครับไม่มีฮะดูเหมือนว่าฝั่งรัฐโกซับจะยังใจเย็นนะไม่รีบกดแต่อย่างใดครับเพราะว่าเอลเดอร์กำลังจะมาและสามารถเล่นพิกออฟพร้อมได้ต่อครับจากการที่ว่าเขามี CC นะและนี่ครับรู้แล้วฮะว่ามังกรถูกเปิดขึ้นมาแล้วครับรูลูกเดินมาอย่างนี้อุ๋ยแล้วเป็นเข้ามาคำไม่สวยมากทุกชั้นประหลาดปาดมาแล้วพยายามจะฝืนเต้าต่อจริงๆครับยังไงต่ออีกไฟเกอร์พี่โนบอมไล่มาเรือมังกรเหลือประมาณ 5,000 ดีเดมชั่นถูกจ่ายลงมาเพื่อเสริมให้เรือบองเข้ามาดิสโซชันพยายามจะเล่นนะโดนน็อกอัพสวนไปเซนิเบตใส่เข้ามาทุกอย่างโถมโออินมาและสเลอร์ปี้ตัวระเบิดไปก่อนครับยังไงต่อโฟเลียพยายามจะยืดอยู่แต่ข้างหลังฮะเรือบองไปเก็บทางด้านของใครสามได้โฟเลียยืนอยู่คนเดียวตรงนี้แบบเงาแล้วก็ตายครับสุดท้ายฮะเดนิเฟอร์ที่อยู่ข้างบนครับโดนทางด้านเกรนมาซิปครับปิดคิวไปฮะตัดผมให้น้องเตี้ยนะฮะโอ้ไม่ต้องถึงเอลเดอร์ครับดึงไฟไว้แล้วก็ระเบิดครับด้วยความที่พอแยกไฟแล้วมันค่อนข้างลำบากแล้วลี่ครับเรียบร้อยฮะชัดเจนว่าค้างแบบนี้ครับอย่างที่เรารู้กันฮะว่ามันคือชนะของทางด้านทีมแล้วพระโกซับผ่านเข้าสู่รอบถัดไปฮะไม่อยากดูดาเมจเลยเดาไม่ยากเลยนั่นแหละฮะคือซิกก็ทำดาเมจได้ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะซิกจะได้แบบว่าทำดาเมจใส่เทเลตเลยจะชิ้นจะเชี่ยวชาร์ดอะกลายเป็นว่าเอามาโป๊กมาโป๊กเดียวแต่พอโป๊กไปฝั่งตรงข้ามเขาก็แบบรับไหวอ่ะโป๊กมาเหอะรับไหวแล้วก็ไม่มีฟอนต์ไลน์ที่ชัดเจนด้วยผมทำให้ฝั่งเกิร์ลเน็กซ์สตอร์ครับผมไม่สามารถทานทนและทนทานในการที่โดนออลอินโถมเข้ามาได้แล้วก็เลยกลายเป็นว่า
ูญเสียออบเจกต์อะไรแบบนี้ไปเรียบร้อยก็